ฝนตกไม่สามารถทำอะไรพวกคุณซึมลงมาได้เลยแบบนี้ปกตินี่แบบเวลาฝนตกปั๊บคนดูก็จะเริ่มซึมนะครับผมมันก็จะเริ่มแบบเปียกๆชื้นๆนะครับมันจะเริ่มแบบซึมกันไปนะครับอะไรนะฮะกลุ่มนี้เหมือนมันไม่เคยใช้เสียงนั้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พอกดสวิตช์ปั๊บเคยดูไก่ในกรงไหมฮะที่เราเปิดผ้าปั๊บมันวิ่งดีนะเปรียบเทียบเป็นไก่น่ารักมากน่ารักมากครับผมอะไรนะฮะตอนจู่ๆดาผมเปรี้ยวไปเลยไม่ใช่เป็ดเซลนิดเซลหน่อยก็ได้ดาเปรี้ยวแล้วเป็ดคุณมันตายแหละแคมเปรตโดนเป็ดที่เป็นสัตว์สัตว์นะเป็ดที่เป็นสัตว์เดี๋ยวไม่ใช่ละเป็ดที่เป็นสัตว์เข้าใจแต่ไม่ต้องไม่วกกับอาบัวไม่ได้ยินแกไม่ต้องเอาขำจุ๊บก็ขำนี่ใช้ซิมอะไรครับเนี่ยยังไม่ทันเล่นบุ๊กอะไรเลยขำล่วงหน้าแล้วเหรอครับอ๋อนี่คือขำแบบอดออมขำแบบออมเอาไว้ก่อนถึงเวลาจะได้ไม่ต้องขำซ้ำใช่ไหมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราเจอกันได้นะครับส่งเสียงได้กับ The Ground 1G เป็นหนึ่งร้านที่ผมได้มีโอกาสมาทานตั้งแต่เปิดใหม่ๆนะครับจริงไหมใช่อย่าเล่นมุกว่าอ๋อและตอนนี้จะปิดตัวแล้วนะครับไม่เอานะครับบ้าไม่มีใครเล่นไม่เอานะครับ The Ground อยู่ยาวมีใครได้มาทาน The Ground บ่อยไหมครับอ้าวพูดเหมือนทานหลายครั้งนะครับเนี่ยน้ำเสียงครั้งแรกอะไรนะฮะครั้งแรกกับผมเลยครับนักแสดงก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีนะครับผมเอาทำไมเราคิดครั้งแรกแล้วก็มีดนตรีมีอะไรอยู่ด้วยดีพูดอะไรต่อนะครั้งแรกกับผมชอบทานที่นี่มากนะครับแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่บรรยากาศดีตลอดแล้วก็มาทานกี่ครั้งเนี่ยชอบเหมือนกันชอบร้านที่นี่เหรอครับเป็นพวกสำเร็จรูปนะฮะเท่านั้นครับท่านนุ่งรับกระถดว่องไหมครับขอโทษด้วยขอโทษท่านตรงนี้ด้วยนะครับเราจะแบบตลกใหม่ฮะมีมุกอะไรก็ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้เท่านั้นครับมีใครเอาบุญหลานอะไรมาบีบเป็ดเล่นได้ยินอยู่แอดสองแอดแล้วนะมีไหมฮะมันคือเสียงอะไรฮะไหนฮะอ๋อคืออ้าวแล้วหนูไม่ไปเรียนเหรอลูกอันนี้เขามาทำงานอ๋อนี่เขามาทำงานอันนั้นคือบีบเพื่ออะไรฮะเอาไว้เรียกลูกค้าเวลาจะสั่งออเดอร์มาสั่งนี่ปกติร้านอื่นจะแบบต้องเรียกติ๊กเซลใช่ไหมครับต้องเรียกพนักงานบริกรไปไอ้น้องๆไหนมาที่นี่บริกรเรียกเองแต่คิวใช่ไหมมาเออเจ๋งจังเลยอ่ะเจ๋งจังเลยร้านอะไรวะเนี่ยฉีกมากฉีกมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบดูชิลแต่คนดูเนี่ยเอเนอร์จีเยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่บริกรพกบีบเป็ดอยู่ตลอดเวลานะครับเอานอกวันนี้นะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษบ้างครับตอนนี้คนดูเริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่มาจากข้างในร้านใช่ไหมฮะใช่เลยนี่สิ่งที่ผมแปลกใจมากนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีชาวต่างชาติดูด้วยนะครับมาจากพม่าเลยใช่ไหมครับแล้วเขาร้องเพลงได้ปากแม่นมากอ่ะฮะแล้วเสียงเขาร้องแป๊ะมากเสียงไม่ได้เปื่อยนี่ปากติดตามนนมานานยังไงฮะชาติเธอชาติเลยแน่ชาติอะไรเนี่ยชาติเธอชาติเลยแน่กระโดดตั้งแต่อะไรนะฮะตั้งแต่เพลงที่ใช่เธอใช่เลยแล้วเพลงไหนไม่ใช่บ้างอ๋อใช่ไหมโอ้โหดีใจมากเลยถือว่าไม่เคยคิดว่าจะมีชาวต่างชาติร้องเพลงเราได้นะครับล่าสุดนี่ก็ไปเจอคนร้องเพลงเราได้ด้วยอ๋อใช่ป่ะใครเดี๋ยวยังไม่ได้บอกว่าใครเลยเหมือนจะคุ้นๆนะอ๋อมันเคยเล่าให้ฟังพี่ได้ไงชื่อพี่จุ๋มชาวต่างชาติเนี่ยนะชื่อจุ๋มคนไทยที่หลังแกเป็นนี้ใช่ป่ะที่หลังทำไมไม่ใช่อะไรฮะแบบเขาเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับยาว
ที่ผมยาวๆใช่มั้ยครับใช่ใช่ชาวต่างชาติฮะพอพี่จุ๋มพูดไม่ชัดเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเป็นชาวต่างชาติไปก่อนอ่ะไงต่อครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือดีใจที่เขาร้องเพลงเราได้ถือว่ามันต้องพยายามมากนะครับเพลงภาษาไทยนี่ร้องยากมากนะครับครับผมอย่างเช่นเช่นห่อหมกหัวเอาไปฝากว่าได้นะครับผมถึงคัดสายหน้าไม่ไหวครับไม่ไหวครับอันนี้ไม่ไหวอย่าได้เลยโทษทีสาวต้องง่อยหลอกคอยอ้ายต้องง่อยหลอกคอยอ้ายต้องง่อยหลอกคอยอ้ายต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด็กเรานะครับสาขาขอนแก่นนะครับผมอยู่สุราษฎร์ร้องอีสานอย่างใช่นะครับโอ้โหนี่ฟังเพลงอะไรกันบ้างครับเนี่ยอะไรนะฮะคางซื่ออะไรบ้างคางซื่อไอแน่อ๋อคางซื่อไอแน่เหรอฮะบ้าอุ้ย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 อารมณ์เรายังไม่ได้อ่ะเออเพลงอะไรเอออุ้ยส้มตำอย่างเดียวไม่น่าแก้ MV เลยกำลังเพลินเลยเดี๋ยวเอาไปถึงกำลังฟังเพลงเพลินถูกต้องอยากฟังเพลงไว้พิเศษไหมฮะกระเป๋าแบนดูดีดูให้ดีใจเย็นนะที่นั่นมีไหมฮะเพลงนี้เพื่อเชียร์เป็นเชียร์กีฬาเป็นเพลงเชียร์กีฬาเพลงเชียร์กีฬาจะมีหนูแดงแทงก็แทงไม่เข้าแทงจนเมื่อยหัวเข่าแทงไม่เข้าสักทีเออยิ่งเล่นยิ่งเหมือนไม่ใช่คอนเสิร์ตเลยยิ่งรู้สึกคนดูเริ่มไม่ใช่ขึ้นเรื่อยๆคนดูเริ่มแบบเออสนุกขึ้นเรื่อยๆงั้นเราร้องเพลงอะไรดีฮะกระเป๋าแบนอันนี้หมายถึงบอกกระเป๋าของเพลงหรือว่าชื่อเพลงอะไรนะดูดีดูดีเหรอครับแฟนยังไงฮะรู้ยังวันนี้รู้ลิสต์หมดแล้วนะครับเพลงนี้ต้องเล่นอะไร